Oh Amen. What a word. Um I I heard in my spirit that you know worry, fear and doubt cannot come with us anymore on this journey. แล้ววันคะนมัสการ are what the old covenant man carries around and that, that those don't exist in the new creation and so if we're going to walk in the new creation in the new covenant is the new man we have to let go of worry of fear and of doubt, and let those just roll off us right now. They can't come with us. So, if anybody needs to receive that, just receive that now. เพราะฉะนั้นขอให้คุณได้รับถ้อยคำนี้เป็นมนุษยชาติใหม่ที่พระเจ้าต้องการทากับคุณในฝันยันรับไว้ในนามพระสุูเจ้าในเวลาหลังจากนี้เป็นต้นไปสิ่งต่างๆที่เป็นความกลัวความกระวลกระวายความสงสัยจะไม่สามารถเดินไปด้วยกันกับคนของพระเจ้าได้อีกต่อไปแล้วอเมนอเมน Um, I want to read a, a couple of verses out of um out of Matthew and um, wanna talk about when Jesus first first called his disciples. It's Matthew four eighteen eighteen to twenty-one. Matthew 18, and i'll read it it says and jesus walking by the sea of galilee saw two brothers simon called peter and andrew his brother casting a net into the sea for they were fishermen and he said to them follow me and i'll make you fishers of men they immediately left their nets and followed him and then okay. 20 sorry verse 21 says going on from there he saw two other brothers james the son of zebedee and john his brother and boat and the their father Zebedee, e m อ uh, ่ะสิบแ e ดถึงยี่18ถึง21นะครับผมขณะที่พระเยซูเดินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็เห็นพี่น้องชาวประมงสองคนคือซิโมนที่เรียกว่าเปโตกับแอนดรูน้องชายของเขากำลังทอดแหอยู่ที่ทะเลสาบและพระเยซูก็ตัดกับเขาทั้งสองว่าจงตามเรามาและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเขาทั้งสองจึงละทิ้งแหแล้วก็ตามพระองค์ไปทันที เมื่อพระองค์เสด็จต่อไปก็เห็นพี่น้องอีกสองคนชื่อยากอบบุตรเสบดีกับยอนน้องชายของเขาซึ่งเป็นบุตรเสบดีเช่นเดียวกันกําลังสองคนนั้นกําลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเสบดีพระองค์ก็สรงเรียกพวกเขา you know the first thing that everyone notices in this is how quickly Jesus is able to convince the fishermen to come with him to to leave their profession and come with him มันเป็นอะไรที่แบบว่า รวดเร็วมากเลยที่พระเยซูกิ์ไปคุยกับชาวประมงกลุ่มนี้ให้เขาเลิกทาอาชีพในสิ่งที่เขาชํานาญการอยู่แล้วในโลกนี้และติดตามพระองค์ไปในทันทีเลย It says that they immediately left their nets immediately at that point and followed Jesus พระคำของพระเจ้าตอนนี้ได้บอกว่าพวกเขาจึงละทิ้งเรือและก็ตามพระองค์ไปทันทีคำนี้แหละคาว่าทันทีนี่แหละ See I only wish that I had immediately left Everything and followed him the minute I heard about Jesus. But the Bible doesn't give a, a lot of details about what happened here, but it says something specific two times. แม้ว,ว่าคำตอนนี้อาจจะไม่ได้บอกอรายละเอียดลึกซึ้งกับเรานะว่ามีเหตุการณ์อะไระไรายละเอียดอะไรกับเรามากกว่านี้ไหมแต่ที่แน่ๆมันมีใจความที่สําคัญอยู่ตรงนี้้วย s ี e it s a y ว t h a t the disciples left t h e i r nets and it also s a y s w h e n j e s u s saw them t h e y were m e n d i n g their nets สิ่งที่คล้ายคลึงกันในตรงนี้นะมันมีการกล่าวสองครั้งด้วยกันตอนเปโตัวกับแอนดรูระหว่างที่พระเยซูเชิญเขา ขากำลังทอดแหชุนอวนอยู่ยากอกกับยอนก็เช่นเดียวกันขณะที่พระเยซูเชิญเข้ามาพวกเขาก็กาลังชุนอวนอยู่ and so often in the Bible these small pieces are put in there and you can receive something from the Holy Spirit about them แน่นอนว่าพระคำพีทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าแปลว่ารายละเอียดอะไรบางอย่างที่พระเจ้าอนุญาตให้บันทึกตรงนั้นแปลว่าพราะองค์มีอะไรบางอย่างจะพูดกับเราเป็นการสำแดงในชุของเรา

พี่น้องครับเวลาเราพูดถึงแหหรือว่าพูดถึงอวนที่ชาวประมงใช้กันพี่น้องคิดว่าแหกับอวนมันสื่อมันมันสื่อถึงอะไรในทิศทางเนี้ยเรารู้ว่าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ชาวประมงใช้เพื่อจับปลาใช่ไหมเหมือนเป็นกับดักไว้ดักจับปลา and so when we leave to follow Jesus we don't come into being caught or captive or held it's the exact opposite we were already caught we were already captive we were already held เช่นเดียวกันในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเมื่อเราเลือกที่จะยอมจำนนและติดตามพระเยซูกินไปแหหรือว่าอวนในฝ่นยายวิญญาณที่มันเหมือนกับกับดักที่มันพยายามจะเหนี่ยวรังเราไม่ให้ไปในทางของพระเจ้าเพื่อเราจดจอกับของของโลกเนี้ยเมื่อเรายอมที่จะติดตามพระเยซูกินปับ๊บสิ่ง,งนี้นี่แหละที่มันจะเหมือนกับว่าสลัดลูกออกจากชีวิตของเรา See Jesus calls us into freedom when we were mending our nets we were a slave to the world We were slave to s ซ n We were นทาสต่อ o วามคิ o เห็นข o งเราเอพระอยพระเจ้าคือเสรีภาพที่แท้จริงในขณะที่ชาวประมงเหล่านี้กำลังชุนอวนกำลังทอดแหอยู่จับตะไคร่วาดนั่นวัานี่ลงไปเพื่อจับปลามันเหมือนกับชีวิตของเนื้อหนังของมนุษย์ของชาวประมงกลุ่มนี้กำลังสารวนต่างๆกับการงานของโลกนี้และการงานต่างๆของโลกนี้ก็เป็นเหมือนแหเป็นเหมือนอวนที่แบบว่าดักจับหรือว่าเป็นกับดักในฝ่งยันของเขา So when we start to follow him What we leave are the things that have trapped us, the things that have held us. Those are the things that prevent us from fully coming into our destiny in Christ, as Rob likes to say. พราะว่าสิ่งต่างๆวัฒนธรรมต่างๆในโลกนี้แหละที่เปรียบเสมือนกับอวนเป็นเหมือนแหที่พยายามจะดักจับเราไว้เพื่อให้เราหลุดออกจากการเดินตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือแผนการแห่งสวัสดิภาพของพระเจ้าที่พระองค์มีให้กับชีวิตของเราทุกคน You see when we look at this passage and when we interpret it literally it will say okay in order to follow Jesus we have to leave our profession we have to leave what we're doing at that point แน่นอนว่าบางคนเขาก็กำลังคิดว่าเอ๊ะ eh, แปลว่าคระตอนนี้กําลังบอกว่าเราเก่งเรากําลังชํานาญการดีในด้านอาชีพหรือว่าการงานในด้านนั้นมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราตามพี่เอสคิดเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยล่ะ <our God. S 2> ประเด็นสำคัญพระคำตอนนี้ไม่ได้แปลว่าให้คุณละทิ้งแบบว่าอาชีพหรือว่าสิ่งที่ตัวเองชำนาญการเพราะพระคัมภี์ตอนนี้ไม่ได้สื่อถึงตรงน,นั้นแต่กำลังสื่อในฝันวิญญาณว่าอะไรก็ตามที่เป็นของของโลกนี้ ที่มีผลทําให้คุณเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นนะพระเจ้าอย่าให้คุณละทิ้งจากสิ่งเหล่านี้เพื่อติดตามพระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอันนี้พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพูดว่าคุณจะต้องละทิ้งอาชีพบ้านเรือนอะไรของท่านเพื่อมาติดตามพระเยซูคริสต์ออกมาเป็นรูปธรรมแบบว่าตีความตรงๆไม่ได้ตีความตรงๆแบบนี้แต่พระองค์กำลังจะสื่อว่าสิ่งไหนก็ตามในฝ่ายญาณที่กาลังกดท่านให้ท่านเป็นแบบว่าเป็นทาสเวลาท่านจะตัดสินใจทําาาออออออะะะไไรรรรจตต้้้้้งงงงงมมคคิิดถึส่่นนนนีีกกพใหุ์ ท่านหลุดจากการเป็นท่าตรงนี้ในฝา่ายยานเพื่อทุกอย่างนั้นจะอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว and so we leave what we value what we treasure o u r i d o l and we make Jesus Christ who we value and who we treasure and who we follow เพราะฉะนั้นพระองค์กำลังสื่อในฝา่ายยานว่าพระองค์กำลังจะให้สิ่งต่างๆที่เป็นลูกเคารพในชีวิตของเราที่เปรียบเสมือนกับแหอวนที่ฉุดล้งเราไว้ในการตัดสินใจหลายสิ่งหลายอย่างพระองค์อยากให้ เราได้ละทิ้งละจากแขอวลูกเคาลกต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของเราทิ้งให้หมดจนเหลือเพียงแต่พระเยซูเท่านั้นที่เป็นผู้เดียวที่มีผลต่อความปรารถนาของเรามีผลต่อการตัดสินใจของเราในทุกๆอย่าง and the Holy Spirit is going to is going to fill in that picture for you is going to reveal to you the deep things your heart in other words the Holy Spirit is going to tell you if that means leaving job, that means leaving relationship, that means leaving something your life, means means something makes sense. a that a that staying that, that if if in in if job, your or เพราะฉะนั้นนะครับผมเวลาเราอ่านพระคำของพระเจ้าบางทีเราต้องให้พระวิญญาณเป็นสุดประทานความเข้าใจให้กับเราว่าพระองค์หมายถึงอะไรมันจะไม่ใช่การตีความแบบตามตัวหนังสือและเอาไปใช้จริงในชีวิตประจําวันเพราะไม่งั้นมันจะเป็นแบบว่าละทิงอาชีพละทิ้งความสัมพันธ์แล้วก็ทิ้งความสัมพันธ์ หรือว่าทิ้งครบอบครัวไปโดยที่อาจจะไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าก็ได้จริงอยู่ที่การเดินตามอาณาจักรพระเจ้าบางทีการสูญเสียความสัมพันธ์อาจจะมีก็เป็นไปได้แต่บางทีความสัมพันธ์นั้นก็จ,จะยังอยู่กับเราก็ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเขาก็อยากจะตามอาณาจักรพระเจ้าได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือว่าความสัมพันธ์รอบข้างของท่าน,ท,านท่านต้องเข้าใจด้วยความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณที่สําแดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่อ่านพระเพีรแล้วก็ตีความไปตามตัวหนังสือแล้วก็ทิ้งงนนนั่ิี เพราะท่านพีเขียนไว้ซึ่งมันไม่ใช่การสดงแบบพระวิญญาณบริสุทธิ์ You see the Holy Spirit is going to give you discernment to understand if this is part of your purpose, if this part of your life, if that part of your life is part of your purpose in Christ, if that part of your life is part of your purpose in Christ พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่ประทานความเข้าใจและการสัมดงให้ท่านเข้าใจในฝั่งญ,ญาณเท่านั้นว่าอาชีพที่ท่านทําอยู่ตอนนี้มันอยู่ในแผนการของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ลุยต่อแต่ถ้าไม่อยู่ก็ออกฟ้องสัมพันธ์นี้ อยู่ในแผกนการของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าอยู่ลุยต่อถ้าไม่อยู่ก็คงต้องลาทิ้งพระวิญญาณผู้เดียวเท่านั้นที่จะประทานความเข้าใจแบบลึกซึ้งในฝั่งญาณและแยกแยะฝั่งญาณได้ในทุกมิติ You see this is really important this is the 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 word that the Lord gave me อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับถ้อยคําที่พระเจ้าให้กับผมนะผม The Lord says abandoning yourself to Jesus is not being empty พร,พระเจ้าได้บอกกับผมว่าจงละทิ้ง ตัวตนของท่านในแบบโลกนี้เพื่อดำรงอยู่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้น It's not having nothing and doing nothing แต่การละทิ้งตัวตนหมดทุกอย่างและอยู่ในพระเยซูคริสต์นั้นไม่ได้แปลว่าคุณจะแบบว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย It's building his kingdom with his goods instead of your kingdom with your goods แต่การติดตามพระเยซูคริสต์คือ มันการมันคือการสร้างอาณาจักรพระเจ้าร่วมไปกับพระองค์ด้วยทรัพยากรที่มาโดยพระองค์การสร้างอาณาจักรพระเจ้าจะไม่ได้สร้างอาณาจักรด้วยทรัพยากรของคุณเองเพราะทรัพยากรของอาณาจักรพระเจ้าเท่านั้นที่พระเจ้าประทาในให้จะสามารถสร้างอาณาจักรพระเจ้า And that's so important because abandoned to Christ, the Lord is going to lift you up in ways. He's going to anoint you with things. He's going to give you things and bless you with things. แน่นอนว่าการละทิ้งตัวตนของท่านเองไม่ได้แปลว่าจะขาดการจัดเตรียมเมื่อท่านละทิ้งตัวตนของท่านเองและยอมอยู่ในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวพระองค์นี่แหละคือผู้จัดสรรทรัพยากรหรือสิ่งต่างๆที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตที่จําเป็นในการเติมเต็มพระประสงค์หรือแผนการของพระเจ้าให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณท่านจะมีในส่วนนั้นอยู่เช่นเดียวกัน But build through our those things instead his Kingdom instead of our Kingdom we แต่คุณต้องเข้าใจนะครับว่าหัวใจของพระเจ้าต้องการเสือคุณยังไงคุณอาจจะยังเป็นคนที่มีอาชีพมีการงานมีอะไรอยู่ก็เป็นไปได้แต่อย่าลืมว่าเมื่อท่านอยู่ในพระเจ้าอย่างแท้จริงทุกอย่างที่พระเจ้าอนุญาตให้คุณมีมีจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือไว้เพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าเท่านั้นยกตัวอย่างชาวบำรงสี่คนนี้เพราะว่าที่ทางของพระเจ้าบอกเขาชัดเจนแล้วว่าสี่คนนี้การทําบำรงไม่ใช่ส่วนหนึ่งที่จะทําให้แผนการและของอาณาจักรพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเขาเขาเลย ออกมาตามพระอยูิสกิปแต่บางคนอาจจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในชุดของเขาก็ได้แต่คุณต้องเข้าใจว่าต่อให้คุณมีอาชีพมีการงานมีสิ่งของต่างๆที่พระเจ้าอนุญาตให้มีอย่าลืมว่าทุกอย่างนี้มีไว้เพื่อพระประสงค์ในอาณาจักรพระเจ้าเท่านั้น I believe blessings in different in b we need understand e are different way the New covenant l that to what a way s ผมเชื่อว่าพี่น้องจําเป็นที่ต้องเข้าใจจริงๆว่าคําว่าพระพรของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ มันแตกต่างกับนิยามในพันธสัญญาเดิมอย่งไเขาว่าพระพรเนี่ยในพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอ The verse is Matthew 25 verse 14อ่ามันอยู่ในมัทธิวบทที่25นะครับข้อ14 It says for the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them ได้บอกว่าอันนี้เป็นอุปมาเรื่องเงินตะลันพี่น้องน่าจะพอจําได้อยู่ใช่ไหมครับผมข้อสิบสี่ในมันทธิวยี่ห้าได้บอกว่าเพราะว่าเหมือนอย่างผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังจะออกเดินทางเขาจึงเรียกบ่าวทั้งหลายของตนมาแล้วก็ฝากทรัพย์สิ่งของต่างๆของตนไว้กับพวกเขา What does the kingdom look like? หน้าตาของอาณาจักรพระเจ้ามันหน้าตาเป็นแบบไหน It looks like the Lord distributing his goods To his people, to his servants, distributing them different people, forms fashions his his in all different forms and ตรงนี้เดี๋ยวผมขอเสริมจากอาจารย์พจนิดนึงเพื่อน,น้องให้พี่น้องเข้าใจนะบผมว่าเวลาที่พูดว่าอาณาจักรพระเจ้าหน้าตาเป็นแบบไหนคือในพมเพม,มันพูดถึงหลายคําอุปมามากๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าอาณาจักรพระเจ้าจะต้องหน้าตาเหมือนคําอุปมานี้เท่านั้นแต่มันหมายถึงทุกๆคําอ,อุปมาที่พระเยซูดได้ปล่อยสำหรับตรงนี้พระเจ้ากำลังพูดถึงส่วนหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมในอาณาจักรของพระเจ้า And I see this. I have friends that are Christians that have great many gifts, some with great gifts of money, some that are in charge of many, many people, others that have great big families, um, others that have great natural abilities and talents and gifts. ยอมรับว่าผมก็รู้จักเพื่อนๆคริสเตียนของผมหลายคนเหมือนกันและบางคนที่เป็นเพื่อนของผมก็ยอมรับว่าทรัพย์สินเงินทองเขาก็เยอะบางคนนี่คือครอบครัวเขาใหญ่มากส่วนบางคนที่เป็นเพื่อนผมะเขามีเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษแบบว่าเยอะทักษะหลายอย่างมากๆเลย The gifts that we've been given, okay? We have to have spiritual discernment to understand this. But some we need to leave for Christ, and others steward we need explain need manage kingdom to for Christ try to explain that need to for for his I'll เพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมอยากจะพูดก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเพื่อนของผมบางคนทรัพย์สินเงินทองเขาเยอะมากอันนี้พูดถึงเพื่อนคริสเตียนนะบางคนโอ้สมาชิกครอบครัวเขาแบบว่าล้นหลามแบบเยอะมากอีกครอบอีกคนหนึ่งก็แบบว่าเป็นคนที่มีทักษะชํานาญการความสามารถพิเศษหลายด้านหลายอย่างมากๆแต่ไม่ว่าคุณจะมีอะไรที่พระเจ้า ประทานให้คุณจะเป็นต้องเรียนรู้ที่จะดิสเซอร์นหรือว่าแยกแยะในฝั่งยญาณว่ามีสิ่งไหนไหมในชีวิตคุณที่พระเจ้ากําลังจะบอกว่าสิ่งนั้นจําจเป็นที่ต้องละทิ้งไว้เพื่อให้แผนการของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตคุณและมีสิ่งไหนไหมที่พระเจ้าอยากให้คุณอารักขาไว้แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าให้คุณอารักขาไว้มันไม่ได้ไม,มันไม่ได้แปลว่าไม่มีวัตถุประสงค์ทุกสิ่งที่พระเจ้าให้คุณทิ้งทุกสิ่งที่พระเจ้าให้คุณอารักขา รวนแล้วเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้าที่จะสำเร็จในชื่อของคุณ So in the uh, the parable of the talents and I read I read the first verse of it อ่ uh, ในคำอุป,ปมารเรื่องเงินตลาเนี้เมื่อกี้ผมได้อ่านแค่ข้อข้อเดียวนะข้อสิส It says that the kingdom the way the kingdom works is that the Lord distributes s h i goods to his people คุณจะเห็นว่าในข้อ14เนี้ยเมื่อพูดในฝานณในอาณาจักรของพระเจ้ามันคือพระเจ้าแจกแจงสิ่งต่างๆที่เป็นของของพระองค์ให้ให้กับพวกเขาแต่ละคนตามพระทัยของพระองค์ตามการตัดสินใจของพระองค์เพียงผู้เดียว้น and he builds them up and there's this word steward and steward means someone that manages someone else's business someone else's wealth someone else's property เอ่อ เวอร์ชั่นของเราอะ่ะอาจจะไม่ได้มีคํานี้นะพี่น้องแต่ว่าผมจะพูดเวอร์ชั่นในไบเบิลของอาจารย์โฮสละกันเพราะว่ามันมีคําว่า s t e w a r d s t e w a r d อยู่ด้วย steward อย่างที่พี่น้องเคยได้ยนะินอันนั้นมันแปลว่าการอารักขานะผมเพราะฉะนั้นในไบเบิลของอาจารย์โฮสข้อสี่สี่จะบอกว่านายจึงเรียกบ่าวทั้งหลายของตอนมาและก็ฝากทรัพย์สิ่งของของนายไว้ให้บ่าวแต่ละคนเพื่อให้พวกเขาได้อารักขาของของเจ้านาย s ี so he makes us stewards เราอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าและพระเจ้ามีของที่ให้แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปแต่ของที่พระเจ้าประทานให้เรายังคงเก็บไว้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าของที่พระเจ้ากําลังให้เราอารักขาไว้มันมันหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเป็นของทางกายภาพอาจจะเป็นของประหานก็ได้แต่ทั้งหมดที่พระเจ้ายังให้อยู่กับเราแปลว่าสิ่งนั้นพระเจ้าปรารถนาให้เราอารักขาไว้ I'll give you an เดี๋ยวให้ตัวอย่างนะครับผม I have two kids อ่า อาจารย์โฮสมีลูกสองคนนะอย่างที่พี่น้องหลายคนน่าจะรู้อาจารย์โฮสมีลูกสองคน They are the lords แต่สิ่งที่ผมรู้ในฝันยันเสมอคือเด็กสองคนนี้แน่นอนเป็นของพระเจ้า He created them with love out of his own hands and from his own purpose ลูกของผมทั้งสองคนนี้ผู้สร้างที่แท้จริงคือพระเจ้าพระองค์คือผู้ถักทอเขาด้วยความรักของพระองค์ทุกครั้งที่พระองค์ถักทอมนุษย์ให้ชีวิตหนึ่งได้เกิดขึ้นมาพระองค์ถักทอเขาด้วยความรัก and they are good. they're very good. <laughs> but the lord has made me a steward over them, has made me the person to manage them, to raise them. <laughs> ตามที่พระเจ้าทรงนําตามที่พระเจ้ามีแผนการให้กับชีวิตของเขาเขายังเป็นของพระเจ้าอยู่ใช่และผมเป็นแค่ผู้อารักขาที่รับเขาจากพระเจ้าดูแลตามที่พระเจ้าได้บอก And so, that way not mine, but I am I am acting as one that would manage in not mine one things would Lord's so I I they're but the และผมก็เคลื่อนด้วยตามที่พระเจ้านําให้หัวใจของคุณพ่อหัในการ ดูแลเขาแล้วก็ตระหนักเสมอว่าเด็กสองคนเนี้ยเขาเป็นขอบพระเจา้าและผมกําลังทําตามที่พระเจ้าบอกในฐานะพ่อที่พระเจ้าเนีได้ให้ผมเป็นในบทบาทนี้ในช่วงเวลานั้นของเขาในการอารักขาลูกสองคนเนี้ให้เติบโตขึ้นในทางพระเจา้า And because they're the Lord's kids, I raise them the way that He would want me to raise them because they're His. และเมื่อลูกของผมสองคนเนี้ย เป็นของพระองค์เป็นของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าตัวตัวนี้แท้จริงเขาเป็นลูกของพระเจ้าแปลว่าวัฒนธรรมและพิธีการที่ผมจะอารักขาและเสริมสร้างเขาสองคนนี้จะไม่สอนก็คือจะต้องไม่สอนตามความคิดของวัฒนธรรมของตัวผมเองหรือใครก็ตามแต่ด้วยวัฒนธรรมและความรู้ความเข้าใจในแบบพระเจ้าที่จะเสริมสร้างเด็กสองคนนี้ในเมื่อเขาเป็นของพระองค์ก็ต้องให้วิธีการของพระองค์ในการสอนเขา So I don't think of it The way the world. How I going raise child in the things the the to that's most the the how successful way world world am a of of เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาสองคนนี้เป็นลูกของพระเจ้าตัวจริงเขาเป็นลูกของพระเจ้าะเด็กสองคนนี้เป็นลูกของพระเจ้าผมจะต้องไม่สอนเขาด้วยวัฒนธรรมคอยคำมุมมองความคิดการสำเร็จการประสบความสำเร็จแบบโลกนี้เพราะเขาไม่ใช่ลูกของโลกนี้พระเจ้าบอกว่าเด็กสองคนนี้ที่พระเจ้าอนาตได้เป็นลูกของาาขอาจารย์โคตเขาตัวตวนที่แท้จริงเขาเป็นลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นลูกของพระเจ้า วัฒนธรรมที่ควรเสริมสร้างเขาในการเติบโตจะต้องเป็นพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่เสริมสร้างเขาด้วยวัฒนธรรมโลกไม่สามารถที่จะใช้ความคิดในแบบโลกนี้ในการเสริมสร้างเด็กสองคนนี้ได้แต่จะต้องใช้มองและความคิดที่มาจากวัฒนธรรมของอาณาจักรสวรรค์ the same way with finances. อันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะครับผมเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่เรื่องลูกเท่านั้น ทุกพิติเลยที่พระเจ้าอยากให้คุณเข้าใจในเรื่องนี้ทีนี้มาเรื่องการเงินของผมบ้างการเงินของอาจารย์โพ้ As a steward of the Lord's finances, I use His money to grow His kingdom. ถ้านี่คือสิ่งเงินก้อนนี้ที่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้ผมมีและถ้าผมอยู่ในพระคิ์อย่างแท้จริงเงินที่พระเจ้าอนุญาตให้ผมมีแปลว่าฝ่ายายันของคุณต้องตระหนักว่านี่คือเงินของพระเจ้า และพรงอนาตประทานให้เราเพื่อให้เราอาราขาอาราขาเพื่ออะไรอาราขาไปว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของที่นี่จริงนะอาราขาไปว่าเราจะต้องดูแลและใช้มันตามสิ่งที่เจ้านายเข็นควรและปรารถนาเท่านั้น If I use His money To grow my kingdom It becomes a net It becomes an idol It becomes a trap for me I'm enslaved to it ถ้าผมใช้เงินที่พระเจ้าประทานให้ผม เพื่อสร้างอาณาจักรของตัวเองสร้างอาณาจักรโฮสต์นะ kingdom of hos ตถ้าเกิดผมใช้เงินก้อนนั้นในการสร้างอาณาจักรโฮสต์ของผมเองมันก็จะเป็นเหมือนกับอวนแหของชาวประมงในฝ่ายง,งานที่ดักจับผมไว้จากพระประสงค์จากแผนการแห่งสวัสดิภาพที่พระเจ้าจะมีให้ผมเพราะสิ่งเออต่อให้เป็นเป็นการใช้เงินเหมือนกันนะแต่การใช้เงินทรัพยากรสิ่งนั้น ด้วยวิญญาณที่ไม่ถูกต้องมันจะกลับกลายเป็นบ่วงแล้วเป็นกับดักดักฝันยันคุณไว้ทันที And as my kingdom grows and grows and grows I become more and more greedy and I can't give any money that any of that money away because it's all about growing my kingdom คุณต้องเข้าใจหัวใจพระเจ้าว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานให้คุณมีต่อให้บางคนจะมีอาชีพทำหรือว่ามีทรัพย์สินถ้าพระเจ้ายังบอกให้คุณอารักขาแปว่าพระองค์กำลังปรารถนาให้สิ่งนั้นคุณต้องเข้าใจว่าคุณอารักขาไว้ เพื่อให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของคุณและผู้คนรอบข้างแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณอารักขาเพื่อสร้างอาณาจักรให้ตัวเองอาณาจักรเมื่ออาณาจักรของตัวคุณเองโตขึ้นโตขึ้นแปลว่ากับดักแหวนในฝันยันบ่วงแล้วมันก็ในฝันยันมันก็จะขยายใหญ่และครอบคุมและมัดคุณมากขึ้นด้วย but Let's the with not this say was employees head a company many an idea I I'm is of อันนี้ยกตัวอย่างให้เป็นไอเดียนะครับผมสมมติว่าอาจารย์โฮสเป็นประธานใหญ่ของบริษัทหน,หนึ่งเลยเป็นหัวหน้าใหญ่สูงสุดซึ่งอาจารย์โฮสบอกว่าความจริงเขาก็ไม่ได้เขาว่าทำงานบริษัทนะแต่ว่าไม่ได้เป็นประธานใหญ่ขนาดนั้นแต่น,นี้สมมติว่าอาจารย์โฮสเป็นประธานใหญ่สูงสุดของบริษัทหนึ่ง if all of those people if I was a steward of all of those people and they were God's people I would make sure they were well taken care of ถ้าพนักงานทุกคนในบริษัทของผมนะ เป็นคนของพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่ผมจะเคลื่อนตามพระเจ้าคือทําให้เขาทุกคนที่เป็นพนักงงานของผมอะเข้าใจในฝ่ายวิญ,ญญาณทั้งหมดว่าอะไรคือความหมายของการอารักขาในทางของอาณาจักรพระเจ้า But if I thought the way the world thought then I would make sure that they worked really really hard for me to make me more powerful to make me have more ถ้าผมเคลื่อนด้วยเป็นประธานใหญ่ของบริษัทและเคลื่อนด้วยหัวใจของพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้า ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้จะเป็นขงอมาเจ้าและมันจะมีอิทธิพลในการสร้างอาณาจักรขงอมาเจ้าในชีวิตของผู้คนแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าผมปลตปล่อยวัฒนธรรมให้กับพนักงานของผมและให้พวกเขาทํางานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆของโลกนี้มันจะเป็นการทําให้อนา,าจักรของตัวผมเองอะเติบโตขึ้นแต่มันจะเป็นกับดักที่ร้ายแรงมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะไม่ได้ทําให้พะปรงค์ของอาณาจักรระเจ้าสําเร็จเป็นจริงในชีวิตของผู้คนเลย so the goods Aren't the issue. The things of God aren't the issue. What the Lord gives us for His glory isn't the issue. It's when we take those things and we make them our own and we build our kingdom with them. That's when the issue starts. That's when it goes from being of the Lord to of ourselves. <laughs> ที่คุณมีอยู่นะตอนนี้ไม่ได้เป็นปัญหาจนกว่าคุณจะเริ่มเอาสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าให้คุณอารักขาไว้มาสร้างอาณาจักรของตัวนเองเมื่อคุณเอาอาชีพของคุณที่พระเจ้าให้คุณทําอยู่ตอนนี้เมื <on> ่อคุณเอาเงินที่พระเจ้าให้คุณอารักขาอยู่ตอนเนี้ยมาปลดปล่อยเพื่อสร้างอาณาจักรสร้างความพอใจของตัวเองมันจะเป็นปัญหาก็คือตอนนั้นเว้นแต่ว่าอาชีพที่คุณมีเว้นแต่ว่าเงินที่คุณมีทรัพย์สินที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณจะอารักขาและเคลื่อนมันใช้มันตามที่พระเจ้านํา เพื่อแผนการของพระเจ้าสเลเป็นจริงสิ่งที่คุณมีตอนนี้มันไม่เป็นปัญหาเว้นแต่ว่าคุณจะเคลื่อนกับสิ่งหนั้นด้วยวิญญาณที่ผิดแปลกไป I'm going with the, just gonna close to this อยากจะปิดด้วยคำนี้นะครับผมพระเจ้าอยากจะตอกย้ำคุณในพระสัญญาข้อนี้กับพวกคุณทุกคนว่าพระเจ้ามีแผนการยิ่งใหญ่เพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกภาพในชีวิตของคุณทุกคนเลย In his heart for us, is heart that would stewards his us stewards goods we be for of would และหัวใจของพระองค์คือความมั่งคั่งแห่งอาณาจักรของพระองค์อย่างมากมายพระองค์อยากจะประทานแต่ละส่วนให้กับคุณให้เป็นผู้อารักขาของของพระองค์ด้วยร่วมครอบครองกับอาณาจักรของพระองค์ด้วยนี่คือหัวใจของพระองค์แน่นอนว่าแต่ละคนอาจจะได้ สิ่งของต่างๆในอาณาจักรพระเจ้าอาจจะเป็นทั้งกายภาพหรือว่าฝ่ายวิญญาณที่แตกต่างกันไปแต่นั่นอยู่ที่การตัดสินใจและตามพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าปรารถนาให้อณาจักรของพระองค์นั้นขยายและเติบโตขึ้นผ่านชีวิตของเราที่เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ด้วยเราจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือผ่านชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้น Teach us how to be stewards of your goods. Help us to understand that all of the things that you give us are yours. Guard our hearts against the idea of doing things on our own. ข้าแต่พระเจ้าปกป้องหัวใจของเราจากการที่เราพยายามจะคิดเองทําเองตามความสมเหตุสมผลหรือว่าตามอารมณ์ความรู้สึกของโลกไปนี้ it only traps us it only hurts us it only makes idols in our heart of the good things that you want to give us เพราะเมื่อเราเคลื่อนตามสิ่งต่างๆที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของโลกนี้มันยิ่งเป็นกับดักยิ่งเป็นบ่วงแล้วที่ผูกมัดชีวิตเราออกจากแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า And we repent this, Father, asked that want things in good we ask receive the good things that you want give us our lives to to you our เราขอกับใจทุกอย่างต่อพระเจ้าอะไรที่พระเจ้าอยากให้เราอารักขาเราจะอารักขาตามวิธีทางของระรงอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของโะรงในชีวิตของเราเรายินดีที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นรูปเคารพในชีวิตของเราทั้งหมดเพื่อถวายพระสิริแด่โะรงทั้งหมดเพื่อ อาณาจักรของพระองค์จะขยายไปในนามพระเยซูคริสต์อเมน